สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟสีเข้มนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะทุกคนให้ชมบรรยากาศฝนตกนะคะนี่นะคะฝนก็บ้างตกนะคะแต่ว่าตกไม่แรงมากนะคะแล้วตกสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก่อนที่พี่จะทำคลิปนี้ก็คือตกมาสักพักหนึ่งแล้วชมต้นไม้เลยฝนกำลังตกนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะเป็นแถวบ้านพี่เองนะคะถ่ายบริเวณแถวบ้านนะคะจะพาเดินไปก็ต้องเดินไปนี่ดีกว่าเดินไปทางนี้ชมบรรยากาศฝนตกสัก 2-3 นาทีนะคะเดี๋ยวพาเดินนะคะทุกคนพาเดินแถวๆบ้านนี่แหละถ้าจะตกอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะคะถ้าจะไม่หยุดนะดูแล้วอ่ะฝนกำลังตกเลยจะทำไงดีถ่ายนิดหน่อยถ่ายนี่หน่อยถ่ายลูกพี่จอมเยอะถ่ายนี่หน่อยนี่ปลูกเองเหรอปลูกเองเอ้าคือว่าคิดว่าปลูกเองปลูกไม่ได้ไก่มันเยอะเออไก่กินหมดใช่ไหมนี่นะคะทุกคนคิดว่าเขาปลูกเองนะลูกมันสวยดีนะใช่ใช่อันนี้ลูกสวยดีอันนี้เอามาขายเริ่มมากินเนี่ยขายอ๋อมาขายใช่ไหมอันนี้มันแก่จัดแล้วยังแก่จัดแล้วหรอทำไมดองดองเองเหรอทำไมดองดองเออมันมาแรงแล้วเนี่ยฝนมาแรงแล้วนะคะทุกคนตกแรงแล้วเนาะได้3นาทียังขอทำคลิปฝนตกสัก 2-3 นาทีนะคะทุกคนบรรยากาศแบบธรรมชาตินะฝนตกนี่ก็เป็นแถวบ้านเนาะก็มีต้นโอ้ยมาแรงแล้วทุกคนคะมาแรงละคือป่าแถวบ้านนะคะไม่ใช่ป่าหรอกสวนกล้วยเขานี่ฝนมาแรงแล้วเดินกลับบ้านแล้วนะคะต้นกระถินนะคะทุกคนนี่เก็บไปกินกับส้มตำได้นะคะน้ำพริกโอ้ยยอดกำลังสวยเลยแต่มาเก็บดีกว่าโอ้ยพี่เล่นฝนแล้วเด้เล่นฝนแล้วเด้นี่ทุกคนยอดกระถินยอดนี่นะคะยอดสวยต้นอะไรไม่รู้เราจะจบคลิปกันตรงนี้เลยนะคะ
เราจะจบคลิปกันที่4แยกนะคะไม่ใช่4แยกไฟแดงนะ4แยกหมู่บ้านเดี๋ยวไปจบคลิปตรงดอกอันนั้นดีกว่าถ่ายฝนถ่ายฝนดอกไม้หน่อยเราก็จะขออนุญาตจบคลิปตรงนี้นะคะทุกคนที่ต้นพุทธรักษาเนาะพุทธรักษาสีแดงนะคะสวยงามนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ฝนก็มาแรงแล้วนะคะพี่ก็ได้คลิปแล้วนะคะทุกคนว่าจะเอา3นาทีแต่ตอนนี้ก็5-6นาทีประมาณ5-6นาทีนะคะก็กลับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้บ้านกาแฟสีเข้มชาแนลนะคะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลาแล้วก็เพื่อจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย